จินนี่จิรัชยาพอตกเข้าห้องควบคุมศาลไม่ให้ประกันคดีหมิ่นศาลชี้โทษสูงศาลอาญาใต้ไม่ให้ประกันตัวจินนี่จิรัชยาหลังตำรวจยานนาวาหิ้วตัวฝากขังข้อหาหมิ่นศาลยกเหตุไม่ให้ประกันชี้เป็นการใส่ร้ายศาลหยาบคายไม่เป็นความจริงประสงค์กดดันการทำงานศาลวันที่26พฤศจิกายน2565เวลา 17:41 น.Daily News Online รายงานว่าเมื่อวันที่26พฤศจิกายนที่ศาลอาญากรุงเทพใต้พนักงานสอบสวนสน.ยานนาวาคุมตัวนางสาวจิรัชยาสกุลทองหรือจินนี่นักกิจกรรมทางการเมืองผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญากรุงเทพใต้เมื่อวันที่18ตุลาคม2565มายื่นคำร้องฝากขังครั้งแรกเป็นเวลา12วันในความผิดฐานดูหมิ่นศาลโดยท้าทายคำร้องพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวโดยให้เหตุว่าคดีมีอัตราโทษสูงผู้ต้องหาถูกดำเนินคดีในความผิดเดียวกันมาก่อนเกรงจะหลบหนีและไปยุ่งเหยิงกับพยานบุคคลในคดีนี้ศาลพิจารณาคำร้องแล้วอนุญาตฝากขังได้โดยผู้ต้องหายื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์ขอปล่อยชั่วคราวระหว่างฝากขังศาลพิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการแห่งคดีแล้วเห็นว่าการที่ผู้ต้องหากล่าวข้อความดูหมิ่นเหยียดหยามและแสร้ายผู้พิพากษาหรือศาลด้วยคำหยาบคายและไม่เป็นความจริงเพื่อประสงค์กดดันการทำงานของศาลต้องการใช้กฎหมู่ให้อยู่เหนือกฎหมายในเรื่องการพิจารณาปล่อยชั่วคราวทำให้เห็นว่าผู้ต้องหากระทำการโดยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายบ้านเมืองถือเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อศาลในการปฏิบัติหน้าที่หากปล่อยตัวไปเกรงว่าจะไปก่อภัยอันตรายหรือสร้างความเสียหายที่เกิดจากการปล่อยชั่วคราวทั้งคดีมีอัตราโทษสูงการปล่อยตัวไปเกรงจะหลบหนีจึงมีคำสั่งไม่อนุญาตยกคำร้องจากนั้นเจ้าหน้าที่ควบคุมผู้ต้องหาไปควบคุมยังทัณฑสถานหญิงกลางด้านนางสาวจิรัชยาหรือจินนี่เมื่อทราบข่าวไม่ได้ประกันตัวแล้วขณะถูกคุมตัวที่ห้องเวรได้ตะโกนออกมาข้างนอกเพื่อส่งสารไปยังมวลชนที่มาให้กำลังใจว่าขอให้คนที่อยู่ทางบ้านเข้มแข็งเราอยู่ข้างในได้ฝากดูแลทานตะวันน้องไม้ใบปอหนอนบุ้งน้องเก็ตด้วยตอนนี้ช่วยน้องเขาด้วยเพราะว่าถูกกลุ่มเห็นต่างทางการเมืองยื่นถอนการประกันตัวเราอยู่ข้างในได้เราเข้มแข็ง